เอมิราสุดจะทนออกมาเปิดคำให้การในศาลแฉพฤติกรรมอดีตสามีและเมียใหม่หลังเธอออกมาเผยว่าเมียใหม่ตีลูกชายแต่เจออดีตสามีตอบกลับแรงหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันมาสักพักสำหรับเอมิราชนวิรันวานิชกับอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเดือนเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรและอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะต่อมาทำเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นหลังจากที่เอมิราชนวิรันวานิชได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธรณ์แล้วคือเขียนคำอุทธรณ์ว่าเอให้ลูกเรียกปุ๊บว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกที่เดียวนะคิดได้ไงก่อนเรียกที่มาแต่แรกแล้วไหมอีกทั้งยังแฉต่อว่าอดีตสามีให้ลูกชายของเธอเรียกภรรยาคนใหม่ว่าพี่ทั้งที่เธอให้ลูกชายเรียกแฟนใหม่ของเธอว่าพ่อเธอมองว่าความคิดอีกฝ่ายดูแปลกๆพร้อมทั้งเผยว่าในเอกสารลูกชายได้บอกว่าภรรยาคนใหม่ตีลูกชายจึงเป็นเหตุทำให้ลูกไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อครูไพบูลย์ฟาดกลับแรงทางด้านครูไพบูลย์เองก็ได้ออกมาฟาดกลับทันควันว่าคนโง่เท่านั้นที่เชื่อคนสร้างเรื่องสร้างกระแสพูดเองเองอยู่ฝ่ายเดียวกล่าวหาคนอื่นเป็นนิดไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดคนที่พูดมากใช่ว่าจะจริงสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลยังใช้ได้เสมอปลอคันสูดีจริงเก่งจริงสวาฮอดเอ็กตี้ละสีมีคนเบิ่งสูบอกพร้อมทั้งโพสต์ภาพคู่สุดหวานกับภรรยาใหม่และเขียนแคปชั่นหากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้งคนร่วมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ยให้เลือกกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตเอมิราแฉกลับอีกยกล่าสุดเอมิราสุดจะทนได้ออกมาเปิดคำให้การในศาลของอดีตสามีพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าทำดีแต่ถูกนินทาว่าชั่วก็ไม่ทำให้ความดีกลับเป็นความชั่วได้เมื่อทำดีก็คงเป็นทำดีอยู่นั่นเองก่อนที่จะเข้าคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนเองเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงก็ตามนี้แหละค่ะถ้าไม่อยากให้พูดถึงคุณก็ควรจบนะศาลบอกให้จบคุณสองคนก็บอกจะฟ้องต่อคดีลูกฉันก็ขอสิทธิ์คนละครึ่งถ้าคุณยอมดีๆฉันก็คงไม่ต้องฟ้องให้มันวุ่นวายขนาดนี้อยากวุ่นวายไม่ใช่เหรอประสาทหรือเปล่าสูเป็นคนเริ่มนะหนูทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานทั้งต้องไปศาลมันเหนื่อยมากจ้าจนบางทีโมโหต้องไปเจอหน้าเขาสองคนต้องไปนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้ได้แต่นั่งถอนหายใจอีเมียก็บอกไม่เคยรู้จักหนูอีกผัวก็ยกนิ้วให้เมียยิ่งย่อเย้ยเราหนูต้องอดทนกับความรู้สึกขนาดไหนเอาจริงถ้าไม่มีผู้ใหญ่ช่วยหนูไม่มีลูกค้าไม่มีพี่ทุกคนหนูคงต้องตกเป็นจำเลยสังคมต่อไปคงต้องยอมเพราะอำนาจความดังอำนาจเงินมันทำให้คนถูกเป็นคนผิดทำให้คนดีเป็นคนชั่วได้เลยหนูไม่ได้หวังให้ทุกคนมารักหนูแต่อยากให้กรณีของหนูเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นแบบหนูลุกขึ้นสู้อยากให้รู้ว่ายังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจหนูไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วถึงจุดที่ต้องลุกขึ้นสู้หนูก็สู้สุดใจซึ่งแฟนคลับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าดราม่าครั้งนี้จะจบลงอย่างไร